ดีครับน้องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินภูเก็ตเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเริ่มต้นทริปด้วยการพาเข้าพักในที่พักหลักร้อยใกล้สนามบินรับส่งฟรีนี่ผมชอบมากแต่ว่าช่วงนี้มันหลังโควิดนะครับ New Normal ก็มาดูกันว่าเขามีมาตรการกันยังไงด้วยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะอยากรู้มาตรการต่างๆของโรงแรมที่ปรับตัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอรถมารับก่อนแป๊บนึงมาแล้วนายยางเพชรคันนี้แน่นอนเขาก็จะมารับเรานะฮะที่สนามบินภูเก็ตรับไปโรงแรมสวัสดีครับพี่นายยางเพชรนะครับครับนายยางเพชรครับโอเคได้ไปได้เลยนะพี่ครับผมไปได้เลยโอเคครับมีอุปกรณ์อะไรไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นได้ครับพี่โอเคครับโอเคเดี๋ยวเลยครับผมมาหลายรอบแล้วบอกตรงๆก็จะมีบริการรับหรือส่งสนามบินฟรี1เที่ยวอย่างนี้ผมก็ให้เขามารับแต่เดี๋ยวตอนส่งผมก็ให้นายยางเพชรมาส่งนะครับเขาก็คิดค่าใช้จ่าย101ใช่ไหมครับพี่ใช่ๆครับ101นี่หมายความว่านี่เนี่ยผมให้ดูรถตู้นะทั้งคันนี่นะ101 10คนก็คนละ10บาทเองตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนายยางเพชรแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับผมเกี่ยวกับมาตรการในการคัดกรองและป้องกันโควิด19นะครับเดี๋ยวน้องจะมีเงื่อนไข4ข้อที่ซิมเพิลมากก็คือใส่แมสนะครับในขณะที่เราอยู่ในบริเวณโรงแรมเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตรวจวัดอุณหภูมิตอนระหว่างช่วงการทำการเช็คอินนะครับแล้วก็เรามีเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วยเว้นระยะห่างระหว่างกันในขณะเข้าลิฟต์ก็บอกลิฟต์รับรองผู้โดยสารทั้งละ4คนและกรุณาสวมใส่แมสขณะอยู่ในลิฟต์ผมพักชั้น2วันนี้ห้องที่อยู่ริมนู้นอ่ะจุดพอดีเลยพี่แม่บ้านกำลังทำความสะอาดอ๋อนี่ครับเขาก็จะเช็ดลูกบ่งลูกบิดนะครับเน้นหน่อยครับช่วงนี้เน้นหน่อยวันนี้ผมมาแอบดูเลยเบื้องหลังพี่ไอ้ขวดชมพูกับขวดนี้ต่างกันไงครับเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นของผมอ๋อเขาแยกกันเลยนะอ๋อเพื่อความสะอาดชัดเจนไอ้ขวดชมพูนั้นเขาสำหรับเช็ดพวกไม้พวกอะไรเห็นแม่บ้านเขาทำความสะอาดอยู่ขอดูห้องอื่นเลยนี่ก็เข้ามาในห้องก็เหมือนกันนะครับอุ่นมีอ่างล้างจานมีตู้เย็นน้ำดื่มนะครับตอนนี้ที่สำคัญเลยนะครับที่ผมเห็นทุกห้องนะครับเขาจะมีแอลกอฮอล์นี่ติดไว้ทุกห้องเลยก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็แอร์ทีวีตู้เย็นมาครบเหมือนเดิมนะครับห้องที่ผมมาแอบดูนี้ก็จะเป็นห้องเตียงคู่นี่นอนได้2ท่านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำดูห้องน้ำหน่อยผมเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งเช็ดแอลกอฮอล์ไปเดี๋ยวต้องมาเช็ดคืนเขาห้องน้ำนี่ครับสะอาดสะอ้านนะครับไอ้ฉีดชำระเรียบร้อยมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหนแอบดูแล้วขอแอบดูห้องอื่นด้วยนี่ก็ห้องอีกห้องนึงตรงข้ามกันอ๋อนี่เขาเป็น connecting room นะนี่นี่โอ้สำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับหรือเพื่อนฝูงนี่เป็น connecting room โอ้เขาเยี่ยมๆครับนี่ผมเป็นเดี๋ยวพาคณะมาเลยนี่
ทุกห้องเขาก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับตอนนี้เขาก็จะมีห้อง connecting room เดินทะลุถึงกันได้ซึ่งในแต่ละห้องนะครับเหมือนกันเลยแต่อยู่ที่ขนาดความใหญ่แล้วก็ประเภทเตียงใครสนใจก็มาได้นะครับในยางเพชรใกล้สนามบินครับหลังจากเราไปเที่ยวภูเก็ตมาแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางกลับผมก็ง่ายครับผมพักในยางเพชรก็ให้ทางซื้อบริการเข้าไปเลยนะครับก็จากที่พักโรงแรมมา100บาทนะครับจริงๆเขารับหรือส่งฟรี1เที่ยวอยู่แล้วถ้าตอนขามาเราเช่ารถใช่ไหมเราไปเลยเราก็เอาสิทธิ์ฟรีเนี่ยมาขากลับนะครับผมก็มาส่งที่สนามบินนี่ผมถึงสนามบินแล้วก็ใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะภูเก็ตหรือมาสนใจที่จะติดต่อนายางเพชรก็ตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้หรือว่าคอมเมนต์ถามมาก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบให้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไว้ผมมีเรื่องราวดีๆที่พักหลักร้อยถูกๆวิธีการเที่ยวเจ๋งๆมาฝากทุกคนอีกครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่มีโอกาสผมมาเที่ยวใหม่ครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยครับรักษาตัวครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ